เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชานอลปันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Hearthstone ในโหมด Battle Grounds นะครับผมเอาล่ะไหนดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเห็นว่ามีอัปเดตอะไรขึ้นมาด้วยนะครับมาขอดูซิว่าจะมีฮีโร่ใหม่อะไรยังไงบ้างนะเพราะว่าผมเห็นอยู่มันมีฮีโร่นะแต่ก็ไม่ชัวร์โอ้โหกรอบเป็นสีม่วงอย่างนั้นเหรอสวยไม่เลวเกมนี้มีเมอร์ล็อกมีไพเรทควิลบอมเดมอนอัลเลเมนทัลนะครับถ้าเราเล่นเจ้าแบรนด์เนี่ยก็คือการันตีว่าเราต้องไปเมอร์ล็อกแน่ๆแบทเทิลครายแบทเทิลครายมีหลายตัวอยู่กันนะมาแบรนด์สั่งแบรนด์ก็ขอให้ได้แบทเทิลครายรัวๆก็จะแฮปปี้ไม่มีใครมีตัวใหม่เลย Yes ได้แบทเทิลครายซึ่งดีมากด้วยครับเมอร์ล็อกนั่นเองโอเคของจริงมันก็มีตัวหนึ่งนะแต่ว่าให้เขารีเฟรชไปดีกว่าเนาะผมต้องเล่นเหมือนเดิม5ตัวเราก็จะได้รับแบรนด์มา1ตัวฟรีๆเรื่อยๆครับตัวอย่างพวกนี้คือไม่มีเกราะเลยน่าสงสารของผมมีอยู่6เขามี7เสมอกันเราไม่ทำร้ายกันครับใช่แล้วเราไม่ทำร้ายกันเยสได้อีกตัวหนึ่งฮะไม่เลวนะผมอัพดาวตานี้หรือเราหยิบดีไม่ผมอัพดาวแล้วฟรีซไว้ดีกว่าเพราะเราได้โทเค็นอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นแบทเทิลคลายด้วยครับแล้วเราก็ได้ตัวนี้ด้วยเพราะผมต้องขายตัวลูกตัวหนึ่งแน่หรือจะขายตัวแม่ดีมาได้ทั้งคู่เลยนะก็เดี๋ยวผมขายแล้วก็เก็บเอาสเกลลี่แว็กมาหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่จะผุดขึ้นมาก็ค่อยมาลุ้นกับจุดนั้นก็ได้ครับแรกก็ชิวๆกันไปก่อนคนอื่นเขาก็พยายามจะเลือกกันอยู่นะว่าจะเล่นอะไรดีแต่ผมว่าเมอร์ล็อกอะโอเคอย่างน้อยก็ไม่มีเมกผมว่าเมอร์ล็อกอะได้เปรียบออกการอยู่นะสองละแต่ตาต่อไปเราน่าจะแพ้เพราะว่ามันมีเกรย์บอลกำลังคิดอยู่อย่างนี้ดีกว่าแต่อย่างที่บอกแหละว่าเราน่าจะแพ้เพราะว่าเรามันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเราต้องซื้ออีกตั้ง3ตัวด้วยเนี่ยกว่าจะได้แบรนด์มาใช้แต่ถ้ารีบหาแคทก้าไวๆก็ดีเหมือนกันนะแคทก้ากับแบรนด์พอร่วมอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันสร้างปาฏิหาริย์อะไรได้เยอะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่มีบีสต์เพราะฉะนั้นอะโทเค็นที่ใช้ได้ก็จะมีแค่เจ้าเมอร์ร็อกไทท์ฮันเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถึงแม้ว่าเราจะได้แบรนด์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องเล่นเมอร์ล็อกเท่านั้นนะมันไม่มีอะไรกำหนดเราขนาดนั้นโอเคได้เท่านี้แหละโอเคที่สุดละเพราะว่าที่ผมบอกว่ามันไม่ได้กำหนดขนาดนั้นเพราะว่าเราสามารถเล่นกับไพเรทก็ได้ถ้าเราโชคดีได้ฮอกก้าสีทองสัก2ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคว้าวแค่ว้าวครับโอ้โหได้แพทเทิร์นคลายตรึมเลยตาหน้าเราอัพดาวได้ต้องหยิบ2ตัวก่อนโดยที่ยังไม่แน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้แบรนด์ละโอ้โหเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยผมคิดไอเดียอะไรแปลกๆอย่างนึงได้อ่ะเราหยิบที่ไม่เกี่ยวข้อง2ตัวมาเลยครับเฮ้ยจริงๆเราหยิบ3 3ก็ได้แต่ไม่เอาฟีดไว้
เล่นไปเลยของเขาเป็นเมอร์ล็อกใช่ไหมก็ให้เจ้าสามหนึ่งเขาไปหรือว่าให้ตัวพวกนี้จะดีกว่าไม่อยากให้เมอร์ล็อกเขาตาหน้าเราอัพดาวครับแล้วก็หยิบเมอร์ล็อกตัวนี้มาแล้วเราก็จะได้รับแบรนด์ด้วยโอเคจำนวนเราโอเคอย่างนี้เราจะตีก่อนเขาจะได้เจ้าไพเรตตัวนี้ไปก็ยังดีกว่าเมอร์ล็อกตัวโทเค็นเนาะขอแค่ฆ่าเจ้านี่ให้ได้อะเอ๊ะก็แค่นี้ก็น่าจะโอเคละเราตัดดาวที่สูงสุดออกไปโดนมา5นะครับขึ้นอยู่กับดวงนิดนึงถ้าดวงดีก็โอเคในตานี้โอ้โหโทเค็นแบบเยอะแยะเกินไปไหมผมเอา4ดาวเพราะว่ามันจะออกมา2ตัวแล้วถ้าผมได้โกกับเบอร์ถ้าผมได้โกกับเบอร์ที่มันแน่ๆโอ้ยหัวร้อนจนไอเลยแต่ไม่ได้ไงครับเศร้าเลยแหมแล้วถ้าได้โกกับเบอร์มาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หามากเลยนะขาย2ตัวแล้วหยิบนี่แล้วก็โยนนี่ลงไปไหมเนาะแล้วก็เป็นเงินเอาไว้ใช้ในตาหน้าด้วยเอาเก็บไอ้โทเค็นอันนี้ไว้ก่อนเผื่อมันได้ใช้จริงๆอ่ะทุกคนเผื่อมันได้ใช้จริงๆผมจะหาให้เลยนะจริงถ้าได้โกกับเบอร์มานี่ผมยังไม่รู้เลยว่าจะเก็บความรู้สึกไว้ได้ยังไงบ้างอะตายไปแล้ว1 2บัฟไปแล้ว1ปึ้ง2บัฟไปแล้วปึ๊บ1 2บัฟไปแล้วได้ใช้เต็มที่เลยครับอะเลเมนทัลตอนนี้แข็งแกร่งขึ้น5เลยเหรอแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องรีบหยิบไงผมว่าเราอัพดาวขึ้นไปดีกว่าผมอยากได้กรุโกกกระปุ๊บแคทก้าเหรอไม่เลวนะโหแข็งแกร่งโอเคทำไมแคทก้าถึงดีเดี๋ยวคุณจะรู้เองถ้าผมได้ตัวโทเค็นมาหลอกอันนี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขายเขาละเพราะว่าโกกับเบอร์เราไม่เจอตอนแรกผมกะว่าจะรีบหาโกกับเบอร์ให้เจอเพราะว่าเวลาเรารวมทองเมอร์หลอกตัวนี้ได้แล้วมันออกเป็นทองแบบเนี้ยโกกับเบอร์มันจะบัฟเยอะมากครับในแต่ละตาแต่ถ้าเราไม่เจอมันเราต้องเปลี่ยนแผนทันทีมันไม่ได้ละเดี๋ยวตาหน้าค่อยว่ากันว่าจะเล่นทีมไหนอะไรยังไงผมขอแค่เจอมอร์หลอกโทเค็นตัวนี้อีกผมจะแฮปปี้มากๆเลยนานๆทีจะได้แบบเจอ2ตัวนี้คู่กันในบอร์ดแบบเร็วๆแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นเจ้าแบรนด์ด้วยแหละมันเลยหาแบรนด์ง่ายแล้วเราใช้วิธีนี้บัฟอะเลเมนทัลไปก่อนผมว่าผมแพ้แน่ๆต่างหากล่ะเขาได้ตีก่อนเลย1ตัว2ตัว1ตัว2ตัวและนี่ก็1ตัว2ตัวเหมือนกันบัฟกระจุยครับบอกเลยบัฟกระจุยก็เหลือแค่ว่าเราจะเล่นทางไหนเท่านั้นเองตอนนี้ Elemental มันบัฟมาโอเคประมาณหนึ่งแล้วไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็มันก็บัฟมาบ้างแคทก้าอีกตัวเหรอมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลายตัวไปมากกว่านี้แล้วไงหยิบมาเผื่อไว้ก่อนโอ้โห11 12อย่างนั้นเหรอไม่เลวนะเอามาก็ได้เพ
ราะผมทำทีมโทเค็นไม่ได้ครับถ้าทำได้ผมทำไปแล้วตัวนี้ต้องขายไป2ตัวนี้ล่ะต้องเล่นเจ้านี้ก่อนจริงๆผมน่าจะขายเจ้านี้มากกว่าเมื่อกี้เพื่อที่จะได้เบิ้ลมาหลอกตัวนี้ให้แข็งแกร่งแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าพลาดไปแล้วผมก็ยอมรับโอ้เล่นเจ้านี้ก่อนแล้วก็บัฟครับมันบัฟ2ครั้งด้วยถ้าบัฟก็ต้องบัฟให้กับเจ้านี้แหละหรือจะบัฟให้กับตัวขวาสุดไปเลยตัวนี้แหละตัวเดียวแข็งแกร่ง2ตัวแต่ว่าต้องไว้หลังเศร้าจริงจริงๆไว้หน้าไปเลยก็ได้มั้งไปไหนไปสู้ข้างหน้าไปเก็บดาวหนักๆไว้ข้างหลังโอ้ฟีดเจ้านี้ไว้ดีไหมผมไม่ติดอะไรนะเพราะว่าสแตทมันก็โอเคด้วยนั่นแหละเฮ้แต่ถ้าจะเอาชัวร์ผมเล่นอย่างนี้ดีกว่าบังคับให้3ตัวนี้ตายไปก่อนเพื่อบัฟครับ Don't tell the others. I'm rooting for youจริงๆหน้าเอา2ตัวนี้ซัดไปก่อนปักสแตทอะเราชนะแต่ว่าผมต้องการให้ตัวอื่นมันตายใช่อีกทีนึงก็เนี่ยบารอนเนี่ยบารอนอึกอะฮุชชาบัฟขึ้นมาสวยมากมาหลอกบัฟมันเยอะมากเลยเพราะไอ้เจ้านี่2ตัว Dazzling Light Spawn นะครับเจ้านี่อาจจะเป็นตัวพิฆาตของเราก็ได้ใครจะรู้กลายเป็น14แบบไม่ได้ตั้งใจโหโห11 15ทันทีเลยเหรอผมบัฟให้กับเจ้าไลท์สปอนดีกว่าบัฟ10เลยนะเอาการอยู่เป็นกันป้าป้าเพิ่มมา10กลายเป็นแข็งแกร่งนี่อะไรไพเรทเหรอผมเอาพวกนี้ขึ้นกันเอาพวกตัวกระจิกกระจอกเป็นตัวท้ายๆเป็นตัวรับดาเมจครับเดี๋ยวถ้าได้2ตัวนี้ได้ลมทองมานี่มันจะบวกเยอะมากเลยนะแคทก้าไร้ประโยชน์ในบอร์ดนี้สุดๆเลยแต่ตอนนี้เราอยู่5ดาวแล้วเดี๋ยวผมจะหาอะไรที่มันบูสต์ทีมเอลิเมนทัลให้มันมากกว่านี้โอ้อย่างนั้นดีกันไหมผมยืดตัวครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะเวลาเราแบบยืดตัวยืดเส้นอะแล้วมันแบบมันถึงอะมันจะแบบดีจริงๆไอ้บางทียืดก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรยืดก็แค่เปาะแปะแขนเปาะแปะนิ้วเฉยๆแต่นี่แบบยืดแล้วมันแบบได้ทั้งแขนยอดเยี่ยมโอเคให้เจ้านี่แบกไปก่อนไปเรทเขาเป็นไงโอเคสแตทเราตัวหน้าๆนะชนะกระจุยให้เขาฆ่าตัวหลังๆก่อนโอเคฆ่าตัวหลังๆฆ่าตัวหลังๆไม่นะฆ่าเจ้านี่ก็ได้ให้โอเคตายอย่างน้อยก็ยังได้บัฟบ้างนะครับไม่งั้นผมจะแบบโอ้โหไม่ได้บัฟเลยเหรอเอ้าตายแล้วเหรอเสียดายจังขายเมื่อหรอกจริงๆผมควรขายแคทก้าแต่ผมยังหวังไงยังหวังกับเขาอยู่ไงก็เลยยังไม่อยากขายแต่ขายแล้วแหละขายเจ้านี่แล้วกันโอ้ได้อีกตัวนึงผมมาหารวมทอง2ตัวนี้อยู่ yes ได้ด้วยฮะโอเคและตัวนี้นี่เป็นตัวที่บูสต์กระจุยดีเฟตกันโอ้โหมาหรอกแต่เราขายแคทก้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ละบัฟให้นายนี่แหละตัวหัวหน้าของเราในตอนนี้นะหรือจะบัฟให้กับเจ้านี่ดีใช้ได้ทั้งคู่เลยอะแป๊บนึงเขาเล่นอะไรเขาเล่นไพเรทอีกแกมีแต่คนเล่นไพเรทให้เจ้านี่ดีกว่าตุ้มตามหือ42 43ได้เจนทัลดีจินี่ครับ
ดีเฟนฟรีหนึ่งทีก่อนได้รวมทองมาแล้วโยนลงไป ผมต้องการอะไรรู้ไหมผมต้องการลิตเติ้ลแร็กครับผมต้องการลิตเติ้ลแร็ก I think you can win this thingหนึ่งตัวไอ้รวมทองอัตโนมัติออโต้รวมทองโอ้โหได้ใช้ความสามารถด้วยเลยได้ใช้ความสามารถทันทีครับเอาบัฟได้อยู่ดีตัวไหนก็ได้รวมทองออโต้นี่ดีมากเลยโอเคงั้นก็รวมทองมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรครับเฮ้ยรีเฟรชฟรีหยิบมาก่อนแล้วกันเฟ็ดฟรีโอเคโอ้โหนี่คือกะให้ไอ้พวกอะไรเป็นท่อรัวๆเลยใช่ไหมเนี่ยเล่นได้นะเนี่ยอาจจะเจอตัวไซโครนเปรี้ยงปร่างครับโอ้เมื่อกี้มันเจอโอเคมันอยากกลับมาผมแบบโอ้ยเมื่อกี้มันเจอแล้วมันจะเปลี่ยนทำไมผมเสียได้รีเฟทเนี่ยสิผมมาเล่นเจ้านี่กันคือผมไม่มีโนมี่ไงผมไม่จำเป็นต้องไซเคิลไงผมยังไม่มีเขาแต่ผมอยากเล่นเจ้านี่มากกว่าทำไมอยู่ๆเสียงเพลงก็ดังขึ้นมาเฉยเลยครับโอ้โหตัวเจ๋งตัวเจ๋งเลยเดี๋ยวไม่นานผมก็คงต้องขายเจ้านี่ละเนาะหรือจะเล่นไลท์สปอนไลท์สปอนเพื่อบัฟอีกแต่ผมว่ามันยากที่จะบัฟแล้วล่ะแต่หน้าผมคงจะขาย3737เพื่อผมมาอยากได้เจ้านี่ผมอยากได้เจ้านี่ผุดขึ้นมาแต่ตาหน้าที่ผมจะเล่นคือผมจะอัพดาวผมจะอัพดาวก่อนที่ผมจะเล่นเขาหมดกันความเป็นสีทองของเขาได้อีกแกคือเจ้านี้นี่แบบมาบ่อยมากอ่ะ yes กลายเป็นทองกลายเป็นบัฟหนึ่งครั้งได้เหมือนกันได้จินนี่คนนี้นี่มันชอบให้ไลท์สปอนจริงๆเลยนะคือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ผมแฮปปี้มากๆเลยอัพดาวครับหยิบเจ้านี้มาดีเฟตฟรีก่อนได้ลิตเติ้ลแร็กนี่แหละที่อยากได้ว้าวนายน่าจะต้องขายอะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละผมอยากให้มันผุดขึ้นมาหาเราเยอะๆอย่างบ้าได้ละเห็นไหมเราก็ขายใครดีถ้าขายเจ้าเนี้ยผมว่าเดี๋ยวการไซเคิลเรามันจะเสียแต่ถ้าขายไปเราก็จะเพิ่มบอร์ดขึ้นมาได้มันไม่มีรีเฟทฟรีให้เราแล้วนะบัฟบ้าบ้าผมมาบัฟให้กับเจ้านี่ทำไมเนี่ยเอา20 20เอา20 21ลงดีกว่าหรือว่าสู้เจ้านี่ผมยังไม่ต้องกลัวก็ได้อ่ะผมยังไม่กลัวแล้วกันผมยังไม่กลัวแล้วกันและดูว่าจินนี่คนนี้จะให้ใครอีกนะครับจะให้ไลท์สปอนอีกหรือเปล่าไลท์สปอนเดี๋ยวผมว่าอาจจะต้องเทรดบอร์ดออกไปบ้างเดี๋ยวผมต้องไซเคิลเอลิเมนทัลอย่างเดียวละแล้วตัวที่ดีที่สุดคือเจ้าเนี่ยเพราะว่ามันบัฟด้วยแล้วลิตเติ้ลแร็กก็บัฟให้อีกแต่ถ้าดีจริงๆเลยนะผมควรได้ลิตเติ้ลแร็กครับหาสีทองเยอะๆเยอะๆตอนแรกว่าจะเล่นเมอร์ล็อกกับกลายเป็นเอลิเมนทัลจ๋าเฉยเลยอะโอ้ไม่เข้าใจเหมือนกัน You got this. You're way ahead. ทีมมั่วซั่วอุ้ยรวมทองโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะผมได้รวมทองทันทีค่าตัวอื่นใช่ผมจะใช้บัฟไงค่าตัวอื่นแต่ได้แล้ว
โอ้ดาวเราค่อนข้างหนักอยู่นะหนักอยู่นะ14 15ดาเมจนะแล้วได้รวมทองด้วยเฮ้ยจินนี่ตัวนี้ดีจริงผมบอกเลยจินนี่ตัวนี้นี่แบบให้เรารวมทองได้ตลอดเลยครับผมรีเฟตก่อนหายเจ้านี่ทิ้งเพราะว่าผมไม่อยากให้มันมาบับเจ้านั่นไงอยากให้มันบับเจ้านี่มากกว่าเขาได้จินนี่ตัวที่สองครับได้รวมทองจินนี่ด้วยครับจินนี่ผู้มีประโยชน์เขามีประโยชน์จริงนะเกมนี้เอาเซาก้าไหมจริงๆก็ไม่ควรเล่นเลยเนาะในลิโต้เมื่อกี้มันจะแทร็กไม่ใช่เหรอมันไซเคิลเปลี่ยนแว็บเฉยเลยอะโถน่าเสียดายจังไม่เป็นไรก็อย่างโอเคอยู่บ้างผมบัฟให้กับไซโครนน่าจะดีกว่าแล้วผมขายเจ้านี้ทิ้งขายไลสปอนตัวนี้ทิ้งด้วยผมไม่น่ามาบัฟให้กับเจ้านี้เลยเพราะว่าผมจะเอาไซโครนอีกตัวหนึ่งนั่นเองนี้ไม่เอาอะผมไม่เอาให้มันรีเฟรชไปเป็นตัวอื่นซะทีมไพเรตอย่างเดียวเลยฮะไพเรตเหรอไพเรตเหรอเยี่ยมซัดแรงไปทีหนึ่งครับมันจะได้ตายในตาต่อไปแน่ๆไม่นะไม่งั้นใครจะฆ่าเจ้านี่อ๋อนี่ไม่ตายอ๋อไม่มันไม่ตายอ่ะจินนี่ทองแล้วอ่ะมันอึดเกินไปครับมันอึดเกินไปมันน่ะไอตัวไซโคนมันไปตีอ่ะจะไปตีทำไมเนี่ยโอ้โหตัวละจะหาใครดีนะถ้าเจ้านี่ก็มีโอกาสผมว่าไลท์สปอนจริงๆก็ยังจำเป็นอยู่ละเดี๋ยวผมหาการรวมทองไซโคนเปี้ยงป้างไซโคนเปี้ยงป้างน่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเราไม่อัพไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่อัปเดตบอร์ดป้างเลยนี่ผมก็กังวลนะได้จินนี่ดีเหมือนกันเดี๋ยวมาแทนมาแบรนด์คนนี้ละโอ้แต่มันรวมทองไปแล้วนะสิแต่ว่าเจ้านี่แข็งแกร่งมากเลยที่เจ้านี่สแตทมันต่ำเพราะว่าผมหยิบมันมาก่อนด้วยเอาแบรนด์ออกไปผมไม่เล่นหรอกเจ้านั้นเยี่ยมเลยรวมทองอย่างนี้ได้แฮปปี้เจ้าทีมไม่ต้องทองก็เก่งแล้วอย่างที่บอกไลท์สปอนมันบัฟเรื่อยๆไงคนที่มาทีหลังก็จะเก่งกว่าแต่เรายังมีลิตเติ้ลแร็กในคอยบัฟบ้างแต่มีแค่ตัวเดียวนี่นะสิแต่ตอนที่ผมรักเจ้าจินนี่มากๆเลยนะจินนี่ตัวขวาดีนะก่อนที่เขาจะเป็นทองนี่เขาแบบอยากได้ทองก็เลยเอาไปเลยอยากได้ก็เอาไปเลยได้ต่อเนื่องเยอะมากเลยแต่ผมดูก่อนนะว่าเจ้าเนี่ยมันเป็นเมอร์ล็อกแบบไหนถ้าสมมติว่าเขาโอเคมากๆผมอาจจะไม่รวมทองว่าจะแยกมันไว้อย่างนี้แหละดีไวชิลหายไปแล้วทีมมันก็คือทีมดีไวชิลแบบนี้แหละงั้นก็ไม่รวมทองน่าจะสวยกว่าไม่รวมทองจะสวยกว่าปักเขาให้แลกกันสวยมากของเราอะได้ตัวทอนมาคอยป้องกันนะแล้วก็ได้ตัวบัฟด้วยดีไลท์สปอนฆ่ามันสวยเพราะว่าเราจะเก็บดาว6ดาวของ Little Rack เอาไว้นะครับไว้จะคอยบดขยี้เขาต่อครับได้เจ้าสม็อกเกอร์มาผมไม่อยากรวมทองจริงๆแล้วผมอยากแยกเอาไว้ไงหรือว่าเราจะรวมดีแต่ผมว่าไม่รวมดีกว่าเราทำตามที่เราคาดคิดไว้ดีกว่าเนาะแต่จริงๆทีมเขาอะเสียเปรียบอยู่ตัวหนึ่งผมไม่รวมทองนายสปอนอยากจะบอกขอบคุณมากอะอยากจะทิ้งแล้วนะเนี่ยเพราะอะไรสปอนมันก็สู้ได้แค่1ครั้งอยู่ดีอ่ะขายออกแล้วก็บัฟตัวอื่นดีกว่าอ
ยนลงไปเพื่อบัฟดีเฟดอีกรู้ไหมผมกำลังหาอะไรอยู่ผมหาอะไรเป็นท่ออะไรก็ได้ครับเพื่อทำให้บอร์ดมันว่างขึ้นมา1ช่องเอ้ยจริงๆเราไม่มีแบรนด์แล้วนี่นะผมยังติดอยู่ว่าผมมีแบรนด์ไงไม่มีแล้วทิ้งไลท์สปอนไปเขากลับมาอยู่ดีอะเนาะแค่นี้ก็ชนะแล้วมั้งไม่น่าแพ้แล้วล่ะใส่โคนเปี้ยงป้างตีกันก่อนเนี่ยดีมากเลยถ้าเขายังคงบอร์ดเหมือนเดิมก็คือเราชนะแน่ๆโอเคเพราะเรามีดีไวชิลนั่นแหละคือโอ้ไปใส่ให้กับแบรนด์เฮ้ยใส่ให้กับบารอนอันนั้นแย่สำหรับเขานะคือเขาไม่อยากให้มันใส่ให้กับบารอนครับเขาไม่อยากให้มันใส่ให้กับบารอนแต่มันดันใส่ให้ถ้าเราตีตัวกลางหรือตัวขวาสวยชนะเลยออกมาอีกจ้าออกมาอีกจ้าไซโคนก็มารวมทองให้อยู่ดีนะต้องเป็นจินนี่ตัวนี้จริงๆกันแหละคือแบบไม่รวมทองหรอนี่ไงเอามารวมให้ไม่ได้ต้องการผมอยากแยกมากกว่าอยากได้แล้วเอาไปอยากได้แล้วเอาไปโอเคชนะก็ขอบคุณจริงๆที่มาซะเยอะเลยจินนี่ครับขอบพระคุณมากจินนี่กับไลท์สปอนตานี้คือตัวพิฆาตของผมเลยน่ารักจริงๆทำเหรียญ 1,500 ให้กับมินเนี่ยนเลยเนี่ยโอ้โหเต็มที่ไปเลยครับยอดเยี่ยมมาก เล่นไป14ตานะแล้วก็จบโอเคทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นพลังของ Elemental มั้ยการที่เรามีแบรนด์เนี่ยมันไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องเล่นเมอร์ล็อกเสมอไปนะครับตัวไหนที่มีความเป็น Battle Cry สูงๆสแตตดีๆก็เล่นได้เช่นกันผมโชคดีที่ผมได้ไลท์สปอนแล้วก็มันบัฟเยอะจนสบายบอร์ดมากๆเลยเราเลยทำดาเมจยัดคนใส่คนอื่นได้เยอะอยู่แล้วก็ได้ตัวปิดเกมอย่างไซโครนจินนี่ลิตเติ้ลแร็กมาใช้ในตอนจบก็ถือว่าสวยมากครับผมโอเคก็หวังว่าจะได้รับความสนุกสนานกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมอาซ่านี่ต้องขอบพระคุณในการรับชมมากๆครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม